สูงค่ะและก็ครูทุกท่านนะคะขอเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อพิมพ์ศินาสิทธิประเสริฐนะคะชื่อทางธรรมเพียรเย็นพุทธค่ะชื่อเล่นน้ำหมูเป็นคนจังหวัดยโสธรค่ะอายุ62ปีเป็นจิตอาสาจรสังกัดสวนป่านาบุญหนึ่งนะคะกำลังศึกษาอริยปัญญาตรีหลักสูตร7ปีจิตอาสาวิถีธรรมแพทย์จิตอาสาวิถีธรรมสาขาแพทย์วิถีธรรมปีที่6ค่ะสถาบันวิชารามค่ะน้ำหมูก็จะขอโอกาสสอบค่ะเรื่องสถานการณ์โควิดล้างทุกข์ได้อย่างไรนะคะเมื่อวันที่24ที่ผ่านมาในจังหวัดยโสธรติดคลัสเตอร์ใหญ่ในตลาดสดนะคะคนติดเชื้อมากเลยค่ะและในนั้นมีหนึ่งในนั้นคือเป็นน้องพนักงานที่อยู่หน้าร้านนะคะก็ติดเช่นกันค่ะจะเป็นอีกสาขาหนึ่งที่อยู่หน้าตลาดใหม่นะคะน้องเขาจะน้องเขาที่ติดเชื้อนี่คือน้องเขาได้หารายได้เสริมเสริมคือเขาไปนั่งขายผลไม้ในตลาดนะคะน้องเขาก็ฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะ2เข็มแต่ก็ยังติดน้องเขารู้ว่าเริ่มมีอาการเขาก็เลยแจ้งที่ร้านที่ร้านก็เลยได้ปิดร้านพ่นยาฆ่าเชื้อและน้องเขาก็ได้กักตัวที่บ้านนะคะโรงพยาบาลก็เต็มโรงพยาบาลสนามกองทัพบวกก็เยอะก็มีผู้ป่วยประมาณ200กว่าท่านนะคะแต่ไม่ทราบว่าจากที่ไหนกันบ้างแต่ในยโสธรเยอะมากค่ะท่านน้ำหมูยังไม่ปฏิบัติศีลเนี่ยคงสติแตกแน่นอนค่ะและเป็นทุกข์มากเพราะคนใกล้ตัวเราเนี่ยติดเชื้อทุกคนในบ้านน้ำหมูน่ะเขาฉีดวัคซีนกันหมดนะคะแล้วก็ได้พากันตรวจ ATK กันหมดรวมทั้งน้ำหมูก็ได้ตรวจด้วยเหลือแต่น้ำหมูคนเดียวล่ะค่ะที่ในบ้านที่ยังไม่ฉีดน้ำหมูก็ยังใช้วัคซีนอยู่ค่ะน้ำหมูได้ปฏิบัติศีลตามพระโพธิสัตว์และก็หมู่มิตรดีแล้วก็มีความมั่นคงในศีลตรวจใจตัวเองว่าไม่มีอาการหวั่นไหวไม่กลัวไม่ระแวงไม่กังวลและไม่ทุกข์ใจค่ะน้ำหมูตรวจร่างกายแล้วไม่ตรวจร่างกายแล้วไม่พบวันนี้ก็จะตรวจ ATK อีกน้ำหมูดูแลอาการตนเองก็ปกติดีค่ะแถมยังออกไปสวนด้วยค่ะแต่ก็ไม่ประมาทค่ะเว้นระยะห่างสวมแมสล้างมือแล้วก็ปรับสมดุลร้อนเย็นเพิ่มศีลตามที่อาจารย์ท่านได้สอนนะคะน้ำหมูดูแลอาการของตนเองก็ดื่มน้ำบ่อยๆล้างโพรงจมูกด้วยน้ำปัสสาวะดีท็อกอบอาบสมุนไพรอบหยอดน้ำมันเฉียวนะคะแล้วก็อาบน้ำสมุนไพรด้วยแล้วก็ใช้น้ำสกัดย่านางผสมน้ำดื่มบ่อยๆนะคะอาการเนี่ยโล่งโปร่งสบายสดชื่นค่ะนานครั้งนะคะเราได้มาทำแบบนี้ดูมีพลังดีมากค่ะทุกครั้งเราไปบำเพ็ญกุศลกับท่านผู้มีความทุกข์ไปแจกชุดชุบชีพแต่วันนี้เรามาใช้ชุดชุบชีพเองค่ะสุดยอดไปเลยค่ะเราได้เจอผัสสะที่ไม่ดีเราก็ได้โชคค่าชั้นเลยได้เห็นทุกข์แล้วก็ได้ล้างทุกข์ด้วยได้ผลทุกข์ได้หมดวิบากร้ายแล้วก็ได้เพิ่มวิบากดีตามกุศลและอกุศลณปัจจุบันน้ำหมูก็กักตัวที่บ้านค่ะน้ำหมูก็ขอแบ่งปันประมาณนี้นะคะสาธุค่ะต้องขอบคุณคุณโควิดเลยนะคะที่ให้เราได้มาอันนี้ค่ะคือเราเรียนมาแล้วเนาะเราเรียนมาแล้วที่จะดูแลสุขภาพอย่างไรอันนี้มาเราได้ปฏิบัติจริงแล้วล่ะค่ะเราเหมือนคุณหมอนะคะที่เรียนหมอมาแล้วค่ะช่วงนี้เป็นช่วงฝึกปฏิบัติเลยค่ะแล้วเราก็จะได้ชัดนะคะว่าวิธีการของแพทย์วิถีธรรมยา9เม็ดเนี่ยเอาอยู่ค่ะเรื่องโควิดนะคะ
ต่อให้เราอยู่ในภาวะกลุ่มเสี่ยงซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือว่าต่อให้เราติดนะคะยา9เม็ดของเราก็สามารถดูแลโควิดด้วยใจที่ผาสุกด้วยนะคะคือใจเนี่ยเป็นประธานเลยเนาะก็อนุโมทนาบุญกับน้ำหมูนะคะที่เอานำราวนะคะมาแบ่งปันเป็นเรื่องราวดีๆเลยค่ะให้เราได้พิสูจน์หรือก็มาเขาเรียกว่าตอกย้ำซ้ำเตือนนะคะว่าวิธีสุขภาพพึ่งตนของเราเนี่ยค่ะสามารถดูแลเราให้รอดพ้นจากสถานการณ์โควิดที่กำลังเป็นวิกฤตของประเทศเราอะนะคะก็ค่ะเชิญพี่น้องท่านใดจะเพิ่มเติมเชิญได้เลยค่ะมีไหมคะพี่น้องท่านใดจะเพิ่มเติมไหมคะค่ะมีไหมคะถ้าไม่มีก็เรียนเชิญพี่น้องท่านต่อไปค่ะค่ะชื่อน้องนัวนะคะค่ะ